เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเสนอที่คนคนหนึ่งนั้นจะประสบความสำเร็จมาได้ท่านผู้ชมครับคนคนนั้นจะต้องล้มไม่รู้กี่ครั้งร้องไห้ไม่รู้กี่หนกว่าที่จะยืนขึ้นได้อย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็ยิ้มรับกับความสำเร็จอันนั้นค่ะเราจะมาร่วมกันศึกษานะคะร่วมกันเก็บเกี่ยวความฝันเราจะมาร่วมกันรับรู้แล้วก็รับพลังใจจากรายการนี้ชีวิตของคนเนี่ยนะคะหลายต่อหลายครั้งอาจจะต้องต่อสู้แต่ถ้าหากว่ามีกำลังใจแล้วนะคะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นั้นไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกค่ะครับท่านผู้ชมครับรายการละครแห่งชีวิตในคืนวันนี้นั้นจะเป็นฉากชีวิตที่น่าสนใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องจากแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองมาผจญอยู่ในชีวิตกรุงเทพด้วยแค่สองมือเปล่าของตัวเองเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าจิตใจของเธอนั้นตรงกันข้ามนะคะเธอมีพลังใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต่อสู้แต่กว่าที่จะมายืนอยู่เช่นนี้ในวันนี้นะคะเธอต้องเสียหยาดเหงื่อต้องเสียหยาดน้ำตาไปไม่รู้จักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งค่ะครับแต่เมื่อจิตใจของเธอพยายามและไม่ย่อท้อชัยชนะและความสำเร็จย่อมเป็นของเธอนะครับเธอได้รับรางวัลแห่งชีวิตเป็นถึงราชินีลูกทุ่งท่านผู้ชมครับพักโฆษณาสักครู่และกลับมาพบกับละครแห่งชีวิตของทิมสอนนาหรือสุนารีราชสีมาครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการละครแห่งชีวิตซึ่งเป็นรายการที่มุ่งหวังให้คนทุกคนมีความหวังและมีกำลังใจที่จะต่อสู้ให้ชีวิตนั้นประสบผลสำเร็จละครแห่งชีวิตในวันนี้เป็นชีวิตของคุณสุนารีราชสีมาค่ะจากเด็กสาวบ้านนาคนหนึ่งที่ผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงตามบ้านนอกหรือว่าตามงานวัดมาอย่างโชคโชนจนมาได้รับการเชื้อเชิญให้มาอัดแผ่นเสียงโดยคำชักชวนของบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อสุขสันต์หันษาผลงานเพลงของเธอมีมากมายหลายต่อหลายชุดนะคะเพลงที่ดังๆเช่นสุดท้ายที่กรุงเทพกราบเท้าย่าโมและทางสายใหม่เป็นต้นค่ะและเธอยังได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานเพลงกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยถึง2ครั้ง2คราวด้วยกันครับค่ะและวันนี้ขอต้อนรับราชินีลูกทุ่งเพลงไทยคุณสุนารีราชสีมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับเชิญครับคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้คุณสุนารีราชสีมานะคะก็มาเปิดประเดิมละครแห่งชีวิตนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณสุนารีราชสีมานั้นน่าสนใจมากทีเดียวค่ะสุนารีราชสีมาชื่อนี้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงหรือเปล่าครับเนี่ยสุนารีนี่เป็นชื่อของเพื่อนเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันเหรอที่เรียนหนังสือด้วยกันสรุปความหมายของชื่อนี้ว่าเป็นผู้หญิงที่ดีสุก็เลยเอาชื่อของเพื่อนมาตั้งเป็นชื่อของตัวเองแล้วก็ใช้ชื่อของจังหวัดเป็นนามสกุลทราบว่ามีชื่อหลายชื่อเลยแหลมเอกทิมทับทิมนะคะหลายต่อหลายชื่อนี่นะคะคุณสุนารีชอบชื่ออะไรมากที่สุดยังมีอีกชื่อคือหนวกหนวกสำหรับหนวกนี่รู้สึกประวัติยาวนะคะเอกทำไมถึงได้ชื่อเอกคือตอนเด็กๆนี่นะคะค่ะสุดจะไว้ผมคล้ายๆลักษณะอย่างเงี้ยปิดตาข้างนึงแล้วก็ตอนนั้นก็หูตึงด้วยเป็นอะไรนะฮะเป็นน้ำหนวกอะสุนารีราชสีมาเป็นน้ำหนวกนะค่ะพ่อตอนนี้หายหรือยังครับหายแล้วเพิ่งจะหายเพิ่งจะหายนะฮะแล้วมันจะปิดตาแหลมนี่คือเสียงที่แหลมมากแล้วก็คางแหลมพ่อกับแม่เรียกแหลมมาตั้งแต่เด็กคือที่บ้านนี่จะเรียกแหลมตลอดเลยค่ะแล้วก็พิมพ์นี่เป็นชื่อที่ใช้ตอนไปโรงเรียนแล้วก็ความใฝ่ฝันเนี่ยนะคะคิดมาตั้งแต่ตอนสักอายุเท่าไหร่ที่อยากจะเข้ามาสู่อาชีพนี้13-14 ปี13-14แล้วแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้สนใจว่าอยากจะเป็นนักร้องอาจจะเป็นเพราะความยากจนมั้งคะเพราะว่าตอนนั้นสุมีความรู้สึกว่าอยากจะทำงานอะไรก็ได้ที่แบบได้เงินไปช่วยเหลือไปจุนเจือทั้งครอบครัวบังเอิญสุมีช่องทางเริ่มจากการประกวดร้องเพลงทีนี้ก็ได้ประกวดชนะได้100-200ก็ดีใจนะคะแต่ว่าบัดนี้เนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเ
เธอได้รับการขนานนามว่าราชินีลูกทุ่งเพลงไทยค่ะและละครแห่งชีวิตของเธอนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจขอเชิญติดตามชมละครค่ะเมื่อเอ่ยชื่อทิมสอนนาสาวน้อยจากหมู่บ้านทำนกพัฒนาอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาผู้ซึ่งเพิ่งจะผ่านชีวิตนักเรียนชั้นประถม6มาไม่นานย่อมเป็นที่รู้จักและเป็นที่ประวัติพลั่นพลึงของบรรดานักล่ารางวัลจากการประกวดร้องเพลงเพราะเธอคือเด็กสาวเสียงดีที่ชนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาทุกแห่งในละแวกใกล้เคียงจบไปแล้วนะครับ2เพลงตามที่แฟนเพลงจากบ้านหมูสีเขียนขอกันมาก็หวังว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วกันล่ะครับและก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากประกาศข่าวแก่มิตรรักแฟนเพลงของผมที่มีความสามารถในการร้องเพลงในวันอาทิตย์นี้ขอเชิญประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกันที่เวทีประกวดทางสถานีรถไฟโคราชชิงรางวัลเงินสด100บาทได้รางวัลก็อีกมากมายหลังจากนั้นก็ค้นหาผู้ที่มีความสามารถไปประกวดกันที่รายการชุมทางคนเด่นของประจวบจำปาทองนะครับทางช่อง7สีอย่าลืมในวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปสำหรับวันนี้รายการของผมก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับไอ้ทุนไอ้ทุนนี่มานี่หน่อยแล้วมีอะไรเลยอีหลานวันอาทิตย์เนี้ยไปเป็นเพื่อนกูหน่อยสิกูจะไปประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวแม่ก็ด่าหรอกเออน่ามึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยก็แล้วกันงั้นไปขอแม่ก่อนสินี่ๆๆๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปขอแม่ฉันจะไปประกวดร้องเพลงเขาให้เงินรางวัลต้องร้อยหนึ่งแน่แม่อะไรฉันขอตังค์หน่อยสิเอ็งจะเอาไปทำอะไรวะฉันจะเอาไปประกวดร้องเพลงที่โคราชพรุ่งนี้มีเงินรางวัลต้องเยอะเอ็งจะไปยังไงมันไกลตั้ง 5-60 กิโลอ่ะควายก็ไม่มีใครเลี้ยงเอ็งไปใครจะเลี้ยงควายวะฮะไม่เอาไม่ต้องไปอยู่บ้านนั่นแหละเมื่อขอกันดีๆแล้วแม่ก็ยังไม่ยอมให้ไปทำให้คุณสุนารีเสียใจมากแต่ไม่มีวันสละที่เธอจะยอมแพ้ในเมื่อไม่มีเงินเธอก็ต้องหามาให้ได้และก็หามาได้ไม่ยากจริงๆเธอขโมยข้าวเปลือก2ปีไปขายได้เงินมา37บาทและในวันรุ่งขึ้นเมื่อพ่อแม่ไปทำนาแล้วเธอจึงหนีไปประกวดร้องเพลงในเมืองที่โคราชและเพราะชื่อเสียงของเธอในเวทีประกวดทำให้คุณณทีสุนันทาซึ่งเป็นผู้จัดการประกวดร้องเพลงจำเธอได้อ้าวทีมสอนนามาด้วยเหรออ้าวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเข้าแถวตามคิวแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรียกนะนะมือจับสายเพลงร้องโอละเฮละเพลงกล่อมไปใจเนื้อถึงความหลังถึงต้องร้องไห้แม่และพ่อส่งเรียงต่อมอสอเทอมปลายฉันทำหน้าอายเสียสาวแต่อยู่มอสอผู้ชนะเลิศในการประกวดวันนี้ได้รับรางวัล100บาทพร้อมของที่ระลึกคือทิมสอนนาไอ้หนูไอ้หนูทำไมยังไม่กลับบ้านอีกเนี่ยรถมันหมดนะพี่อ้าวแล้วจะกลับยังไงล่ะก็คงกลับไม่ได้คงต้องนอนแถวเนี้ยเอางั้นไปนอนบ้านน้าก่อนไหมแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับฮะไปมานี่เดี๋ยวนี้นะเอ็งพาน้องไปไหนมาทั้งวันทั้งคืนมานี่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 พาน้องไปเที่ยวไหนมาฮะชอบใช่ไหมไอ้เต้นกินลำกินนี่ชอบใช่ไหมฮะปล่อยให้พ่อแม่ตามหาทั้งคืนอยากทำได้ใช่ไหมไอ้เชฟเนี้ยกูขี้เกียจนั่งนับเงินมึงดังขึ้นมากูไม่รู้จะทำตัวยังไงเฮ้ยเรื่องไงล่ะไปประกวดมาแล้วหน้าแห้งกลับมาแล้วสิแล้วอะไรนั่นมึงเงินกูไปซื้ออะไรมาอีกฮะแม่หนูชนะมานะฮะThank you.
จ๊ะหนูได้มา100นะหนูให้แม่หมดเลยด้วยความสามารถของเธอและจากการสนับสนุนของคุณณัฐธีสุนันทาทำให้คุณสุนารีชนะการประกวดทุกๆรอบที่จังหวัดนครราชสีมาจนถูกส่งไปประกวดที่รายการชุมทางคนเด่นในรอบสัปดาห์ที่ช่อง7ลูกหน่อยได้ไหมและนักร้องชนะเลิศประจำรายการชุมทางคนเด่นประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทิมสอนนาจากโคราชและครั้งต่อไปก็ขอให้หนูเดินทางมาประกวดในรอบเดือนแม้ว่าคุณสุนารีจะชนะการประกวดในรอบนี้แต่หนทางการเป็นนักร้องอาชีพไม่เคยอยู่ในสมองเธอเลยเพราะใจจริงแล้วเธอร้องเพลงเพื่อหวังเงินรางวัลเพื่อมาจุนเจือค่าใช้จ่ายในบ้านเท่านั้นดังนั้นเมื่อกลับจากการประกวดครั้งนั้นแล้วเธอต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือทำนาและรับจ้างเออจะไปไหนกันล่ะพี่ยอมฮะไปไหนกันเอาของไปแลกกล้ามาทำนาซะหน่อยเห็นเขาว่ากล้าทางนู้นมันดีอ่ะพูดแปลกเนี้ยทีบ้านเราทำไมฝนมันไม่ตกก็ไม่รู้ตายหาว่าแต่มันเป็นอะไรแม่ฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวจริงๆงานจะหนักแค่ไหนนะฉันก็ไม่เคยบ่นแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ไหวจริงๆฉันไม่อยู่กรุงเทพบ้านได้ทวนนะแม่เองแน่ใจแล้วฮะเที่ยวทีแล้วที่เองไปนะเองบอกว่าจะไปเรียนแล้วเองก็อยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับมาแต่คราวนี้ฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องอยู่ได้ไม่เชื่อนะแม่ก็คอยดูว่าฉันจะต้องอยู่ได้นี่คือละครแห่งชีวิตคนฉันต้องอดทนต่อสู้ทุกเวลาทุ่มเททั้งใจเพื่อจะได้มาซึ่งความฝันเป็นรางวัลแห่งใจท่านผู้ชมครับละครแห่งชีวิตของสุนารีราชสีมาหรือทิมสอนนามาถึงจุดหักเหของชีวิตจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ากำลังจะตัดสินใจเข้าสู่กรุงเทพหลังจากที่ช่วงนั้นมีความรู้สึกกับครอบครัวของตัวเองอยากให้เล่าถึงการเดินทางที่จะเอาของไปแลกกล้าเพื่อจะมาปลูกคือยังไงแล้วคะก็ไปรถเข็นคนละคันเนี่ยนะฮะขาไปก็ไม่เท่าไหร่แต่ขากลับเนี่ยกล้ามันใส่มาแล้วมันหนักมากหนักมากแล้วช่วงนั้นฝนลงด้วยฝนลงแล้วเป็นดินลูกรังนะฮะดินลูกรังแล้วมันก็เข็นไปนิดนึงก็ต้องมาจอดแกะแกะไอดินเหนียวออกจากล้อรถเงี้ยมันก็ไปไม่ได้จุดที่ยากลำบากมากในตอนนั้นเลยทำให้ตัดสินใจแล้วจะเข้ากรุงเทพแน่ๆมีความคิดว่าเหนื่อยมากแล้วก็ล้ากับความเป็นอยู่ทุกวันนี้คือยังไงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงสุยาจะดิ้นรนเพื่อที่จะได้เงินมาช่วยเหลือทางครอบครัวแต่ตอนนั้นนั่นคิดว่าอยากจะมาทำอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแบบพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าสนใจเรื่องการร้องเพลงนี้มาแต่ช่วงอายุมา13ค่ะคุณครูเคยบอกไหมคะครูที่สอนร้องเพลงว่าทีมเธอน่าจะยึดอาชีพทางนี้นะมีใครเคยบอกไหมคะตอนนั้นยังไม่มีเลยนะคะไม่มีใครแนะนำให้ยึดอาชีพทางด้านร้องเพลงเพียงแต่ว่าทุกคนที่ได้ฟังเสียงเนี่ยจะชมว่าเสียงดีนะอะไรเงี้ยไปประกวดที่โน่นสิที่นี่สิอะไรแล้วทำไมถึงได้ไม่คิดเพราะว่าตัวเองก็ประกวดแล้วก็ได้เงิน100 บาทได้ของขวัญ
ทำไมตอนที่มาแล้วไม่คิดว่าเอ๊ะเราจะหาลู่ทางทำไมถึงไม่คิดว่าจะมาเย็บผ้าคือตอนนั้นความคิดสุคงไม่มีความสามารถจะไปรู้จักกับใครๆด้วยว่าหาช่องทางที่จะเดินเข้าไปในวงการลูกทุ่งได้ค่ะก็คิดแต่ว่าอยากจะทำงานหาเงินอยากทำอะไรที่ได้เงินนะคะแล้วทราบว่าตอนเด็กๆเนี่ยพอเข้ามาทำงานอยู่กับพี่ไปอยู่ในโรงงานยังไม่ได้เย็บเสื้อผ้าไปตัดได้คือก็บอกให้หัดให้ตัดอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะหัดเย็บให้ใช่ไหมคะก็รอ3เดือนแล้วก็ยังไม่เห็นให้หัดให้สักทีก็เลยบอกพี่สาวว่าเอ๊ะมันยังไงอ่ะทำไมเขาไม่หัดให้เราไม่ฝึกให้หัดให้เย็บสักทีอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนไปล้างจานไปล้างจานอยู่ที่โรงงานตอนนี้ทราบว่าทรหดมากเลยมือไม้เปื่อยหมดเลยเปื่อยหมดเลยนะคะทั้งเท้าทั้งได้เงินเท่าไหร่คะช่วงนั้นก็ได้เดือน4หรือ500เนี่ยสุดจำไม่ได้แล้วผิดหวังไหมฮะเพราะว่าทำนาอยู่นะฮะช่วยพ่อแม่อยู่แล้วอยู่ดีมากรุงเทพก็คิดว่าตัวเองจะต้องสบายขึ้นแล้วช่วยพ่อแม่กลับก็รู้สึกว่าเราคิดผิดหรือเปล่าบางทีก็คิดอย่างนี้คือในความรู้สึกตั้งใจจะมาหัดเย็บผ้าแต่ชีวิตมันยังไม่ได้ตรงอย่างที่ใจคิดไว้ไม่ใช่แต่ชีวิตเธอจะมีเรื่องน่าเศร้าอย่างเดียวนะคะมีหลายแต่หลายอย่างเลยนะคะที่เป็นเรื่องสนุกสนานเบิกบานในวัยเด็กที่พูดถึงเมื่อไหร่ก็ยังไม่ลืมทราบมาว่าเป็นคนที่ถูกจัดอันดับความสวย เอาไว้ในอันดับที่เท่าไหร่คะนักเรียนในห้องมีกี่คนคะ30กว่าคนนะคะคุณสุนี่อยู่ในคืออย่างนี้ครูเขาไม่ได้เรียกตามลำดับความสวยตามลำดับความขี้เหร่สวยน้อยหน่อยคือความขี้เหร่เนี่ยสุเป็นคนที่3ในห้องก็ยังมีเหร่กับเราอีก2คนยังภูมิใจที่ว่ามีขี้เหร่กับเรา2คนขี้เหร่อันดับ1ชื่ออะไรฮะตอนรู้สึกจะชื่อบอกไปเลยสายพินเนี่ยชื่อสายพินสายพินสายพินสุดหล่อเลยสายพินคือหน้าเขาจะกว้างกว่าสุแล้วแบบหัวเขาจะล้นตลอดเวลาคือก็เป็นเหาอะฮะเป็นเหาด้วยสายพินนี่เป็นเหาแล้วก็หน้าใหญ่นะถ้าเผื่อสมมติว่าคุณสุให้พูดถึงตัวเองตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเคยมีโอกาสทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านการแสดงออกก็มีเล่นลิเกนะคะเล่นลิเกเป็นตัวอะไรคะเล่นลิเกไม่เคยได้เป็นนางเอกเลยได้เป็นแต่แม่เขาสายพินเขาได้เล่นด้วยป่ะคะสายพินไม่ได้เล่นคือที่สุดได้เล่นเนี่ยนะเพราะว่าเสียงดีเสียงดีแต่ท่านหน้าตานี่เป็นนางเอกไม่ได้มีคนมาสักคนมาบอกว่าต่อไปต้องเป็นนักร้องอันดับหนึ่งของเมืองไทยนี่อีแหลมจะว่ายังไงเชื่อไหมคะไม่เชื่อแน่เลยค่ะไม่เชื่อหรอกในการร้องเพลงในสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงทุกวันนี้มีคุณแม่หรือว่าครอบครัวสนับสนุนไหมฮะในช่วงแรกพ่อกับแม่ไม่สนับสนุนเลยในละครบอกว่าคุณแม่เกรงมากเลยถ้าเกิดลูกดังแล้วไม่รู้จะทำตัวยังไงคือแบบพูดไปชดนะคะอ๋อตอนที่แบบไปประกวดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบอกกูกลัวมึงดังแล้วเดี๋ยวกูนับนั่งนับตังไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คุณแม่ว่าไงบ้างนับไหวไหมคุณแม่ทำตัวลำบากไหมคะตอนนี้ไม่ค่ะคุณแม่กับคุณพ่อสุดเป็นคนที่ง่ายๆชีวิตของเธอนะคะก็มีบทบาทมากต่อมากนะคะไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอไม่เคยท้อถอยนะคะโฆษณาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับพบกับเราค่ะค่ะขณะนี้ท่านกำลังชมรายการละครแห่งชีวิตวันนี้เป็นชีวิตของคุณสุนารีราชสีมาและวันนี้เธอมาอยู่ตรงนี้ใครจะนึกคะว่าบนเวทีลูกทุ่งเธอนั้นกว่าจะมาอยู่ตรงนี้เธอต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้างนะคะความเดิมก่อนที่จะเข้าโฆษณานะครับแหลมหรือทิมสอนหนาเข้าสู่กรุงเทพแล้วนะครับแล้วหลังจากที่มาอยู่ในกรุงเทพได้สักช่วงนึงความคิดในเรื่องการร้องเพลงนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรอีกก็เย็บผ้าไปด้วยแล้วก็ฟังวิทยุครับคือช่วงที่ฟังวิทยุเนี่ยบังเอิญหมุนไปเจอรายการที่เขาจัดประกวดร้องเพลงพอฟังปุ๊บทีนี้คล้ายๆมันความรู้สึกเก่าๆกลับมาทันทีคิดอยู่ในใจเดี๋ยวจะถามพี่สาวว่าตลาดนี่มันไกลไหมก็ถามพี่สาวว่าตลาดสดสายเนตรเนี่ยมันไกลไหมอยู่กิโล8พี่สาวบอกไม่ใกล้ไปนี่อีกนิดเดียวเองบอกทำไมหรอหนูจะไปประกวดร้องเพลงที่นั่นมีนักจัดรายการหรือว่ามีคนที่ช่วยสนับสนุนมาเพราะฉะนั้นคุณสุนารีบอกว่าคนที่ช่วยสนับสนุนมาที่นึกถึงนั้นมีใครบ้างนะครับมีคุณณัฐทีแล้วก็อายาวอาสั้นครับแล้วก็คุณอามนทนครับนี่คือในช่วงที่ประกวดนะครับแต่อยากจะบอกว่ามีบุคคลหนึ่งซึ่งถ้าจะบอกท่านผู้ชมตรงนี้นั้น
ความหมายนี้สำหรับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักชื่อบุคคลคนนี้นะครับแต่สำหรับคุณสุนารีราชสีมาหรือทิมสอนนาจดจำถึงบุคคลคนนี้ได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมครับละครแห่งชีวิตในช่วงนี้อยากให้คุณสุนารีของเรานะครับได้พบกับคุณสุขสันต์หันษาหรือจ่าสิบตำรวจประจวบแสนสุขครับชีวิตค่ะครับเพราะถ้าหากว่าพูดถึงคุณสุนารีราชสีมานะคะจ่าจวบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจ่าจวบคนนี้เป็นใครแล้วก็อยากให้คุณสุนารีนั้นได้เป็นคนพูดเองด้วยเพิ่งจะมีโอกาสรู้จักกันหลังจากที่สุขแพ้จากรายการชุมทางคนเด่นรอบสุดท้ายที่โรงละครแห่งชาติหลังจากนั้นเนี่ยสุขก็กลับมาเย็บผ้าอยู่กับพี่สาวที่มินบุรีครับก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆก็มีผู้ชายคนเนี้ยค่ะไปหาที่บ้านค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะคะเห็นแววคุณสุนารียังไงถึงได้เที่ยวไปเที่ยวมาในจังหวะช่วงที่สุนารีประกวดร้องเพลงมาถึงก่อนจะรอบสุดท้ายเนี่ยแกประกวดเพลงซึ่งผมทำคือมันมีจังหวะโสนอยู่ระหว่างเพลงสาวผู้ถอนคิดว่าต้องผิดแน่ๆเพราะว่าผมทำดนตรีผมรู้ว่าถ้าไม่เก่งจริงจะต้องผิดก็เกรงฟังปรากฏว่าเขาร้องได้ลองสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะหลายคนฟังอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าเอ๊ะเป็นยังไงอาจจะไม่ค่อยเข้าใจต้องไล่ตั้งแต่ต้นเกิดในนาป่าดอนแขนไม่อ่อนเหมือนสาวกรุงหน้าไม่เคยแต่งปรุงงานในท้องทุ่งมีทั้งวันปากไม่แดงช่างมันฉันเป็นสาวผู้ทอนเขาฟังเพลงเขาร้องได้แล้วเนี่ยตอนนั้นเขาหน้าสงสารหลายๆอย่างเพราะว่าคอเขาสั่นเนี่ย ทำไมอ่ะตอนนั้นทำไมถึงได้สั่นเพราะอะไรอ่ะคุณสุนารีตอนแรกสุไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าคอสั่นแต่มีได้หลายคนมาบอกว่าทำไมร้องเพลงแล้วคอต้องสั่นอย่างนี้ตรงไหนที่เขาจะใช้ลูกคอนะเขาจะสั่นสั่นเลยถ้าหากว่าไม่มองว่าสั่นเนี่ยเสียงออกมาแล้วเป็นไงดีไหมคะเพราะมากเพราะมากเลยแล้วก็เขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ความจริงแล้วเนี่ยนะคะจ่าจวบสามารถมองทะลุไปได้ไม่ว่าจะสวยไม่สวยยังไงก็ตามแต่ความสามารถเนี่ยนะคะคงจะไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นได้ชมละครนะคะเรื่องราวของเธอนั้นน่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับนักร้องที่ผ่านการประกวดชนะในรอบรองวันนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปชิงรางวัลชนะเลิศของรายการชุมทางคนเด่นในรอบสุดท้ายที่โรงละครแห่งชาติชิงรางวัลอีก 100,000 บาทและยังมีโอกาสจะได้อัดแผ่นเป็นนักร้องลูกทุ่งอาชีพอีกด้วยเธอผู้นั้นได้แก่สุนารีราชสีมาประกวดที่โรงละครแห่งชาติดีไอ้นี่แต่เจ๊เขาไม่ให้นุ่งกางเกงเขาให้นุ่งกระโปรงแล้วฉันก็ไม่มีด้วยแล้วไงอ่ะฉันจะขอยืมเงินเจ๊อ่ะเอาเท่าไหร่1,100นี่เจ๊แล้วฉันก็ไปดูชุดแล้วด้วยนะชุดของฉันเนี่ยเป็นชุดราตรีสีขาวเองจะเอาเดี๋ยวนี้หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวจะหยิบให้เจ๊เฮ้ยเจ๊ขอบใจมากเจ๊รู้หรือเปล่าผู้ชนะนะเรื่องเงินรางวัลต้อง100,000แล้วถ้าฉันชนะฉันก็จะเอามาคืนเจ๊และหลังจากนั้นนะฉันก็จะไปปลูกบ้านให้แม่กับพ่อใหม่และฉันก็จะซื้อที่นาใหม่
สวัสดีครับครับสำหรับนักร้องท่านแรกนะครับวันนี้ที่ท่านจะได้รับฟังรับชมกันนั้นเป็นนักร้องสาวเสียงดีนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาเธอผู้นี้คือสุนารีราชสีมาครับหน้าที่ระทึกใจมาถึงแล้วนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพสำหรับผลการตัดสินในวันนี้ออกมาแล้วผู้ที่ชนะเลิศในวันนี้จะได้รับรางวัลเงินสดอีก 100,000 บาทครับและยังจะมีโอกาสได้ไปอัดแผ่นเสียงเป็นนักร้องอาชีพอีกต่อไปด้วยเธอผู้นั้นคือน้ำอ้อยพุ่มสุขครับจากความหวังที่ตั้งไว้มากมายจากประสบการณ์ที่ไม่เคยรู้จักคำว่าแพ้แต่วันนี้เธอแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตทำให้เธอตัดสินใจที่จะเลิกราจากการประกวดร้องเพลงหันไปยึดอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าตามเดิมจนกระทั่งเกือบ2เดือนผ่านไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูหนูประกวดร้องเพลงแล้วเสียงหนูเนี่ยนะดีก็เลยอยากจะชวนไปอัดแผ่นเสียงไม่เอาหรอกอาร้องพวงร้องเพลงเนี่ยเวลาแพ้ฉันก็หมดกำลังใจที่จะทำอะไรต่ออะไรหนูแพ้ตรงนี้แต่เสียงหนูนี่นะอนาคตไปอีกไกลอาจจะมีช่องทางดีแล้วก็มีโอกาสดังขึ้นมาได้หนูไม่เอาหรอกอาตัดสินใจละแม้ว่าคุณสุนารีจะปฏิเสธเช่นนั้นแต่จ่าจวบหรือคุณสุขสันต์ก็ไม่ได้ละความพยายามยังคงมาตามตื้อคุณสุนารีอยู่อีก 3-4 ครั้งแล้วก็ยังได้พี่สาวช่วยเชียร์จนคุณสุนารีชักเริ่มใจอ่อนหนทางแห่งการเป็นนักร้องลูกทุ่งอาชีพของเธอจึงเริ่มขึ้นจากวันนั้นก็เหมือนโชคชะตากลั่นแกล้งเธออีกครั้งเมื่อเธอย้ายสังกัดและเปลี่ยนชื่อเป็นทัพทิมนิยมทองชื่อสุนารีราชสีมาที่พอจะมีคนรู้จักจึงหายไปแม้ว่าจะออกผลงานมาอีก3ชุดก็ไม่ประสบความสำเร็จความเป็นอยู่ของเธอข้นแค้นมากถึงขนาดต้องกินข้าวกับต้นตะไคร้จิ้มน้ำปลาน้ำประปาและไฟฟ้าก็ถูกตัดมีอย่างนี้จะกินกันไหมไม่กินหรอกกินก็กินเถอะกินข้าวกับน้ำปลาทุกวันเองกินไหมไม่กินหรอกไม่กินเองก็ได้วะมีให้กินก็กินเข้าไปเถอะน่ะดีกว่าไม่มีจะให้กินการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถและความอดทนของเธอบวกกับความพยายามของคุณสุขสันต์หันษาที่พยายามเสาะแสวงหาผู้สนับสนุนที่ดีพี่เคยฟังเสียงของเด็กคนนี้เหมือนกันแต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องแก้ไขและที่สำคัญให้เขาร้องเพลงช้านะแล้วก็ใช้ชื่อสุนารีราชสีมาอย่างเดิมผลงานชุดใหม่ของเธอในสังกัดบริษัทชัวออดิโอแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จในช่วงแรกๆแต่ก็ทำให้ชื่อสุนารีกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งทุกอย่างเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงและเมื่อมีลงก็ต้องมีขึ้นแล้วโชคก็เข้าข้างเธอบ้างในผลงานชุดทางสายใหม่
คนรวยรวยหน้าตาสวยมากมีแต่คนใจดีๆไม่เห็นมีเลยสักคนเจอที่ไรเห็นมีแต่เฮียเขาบอกว่าที่ชัวยอดขายถึง600,000 ลับใช่หกแสนเฮ้ยสุกมันจะประสบความสำเร็จแล้วมันประสบความสำเร็จแล้ว600,000 ลับ600,000 ลับคิดดูแล้วกัน600,000โอ้ยเราจะประสบความสำเร็จแล้วตัวเองประสบความสำเร็จตัวเอ้ยสุตุ๊ดเองไม่ดีใจหรอกเหรอฉันดีใจมากเลยอ่ะฉันดีใจที่สุดในชีวิตฉันแต่ฉันก็ดีใจที่เราทำสำเร็จเราจะต้องสู้ต่อไปนะอ่ะเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เราจะต้องสู้นะอ่ะนี่คือละครแห่งชีวิตคนที่ฉันต้องอดทนต่อสู้ทุกเวลาเททั้งใจเพื่อจะได้มาซึ่งความฝันเป็นรางวัลแห่งใจให้ความฝันเป็นรางวัลแห่งชีวิตครับจากเด็กสาวบ้านนอกแหลมทิมสอนนาและมาเป็นสุนารีราชสีมานะครับเดินทางมาจุดอยู่จุดหนึ่งของฝากความฝันนะครับนั่นคือความสำเร็จในการเป็นนักร้องได้รับการต้อนรับที่ดียิ่งนี่คือความสำเร็จช่วงแรกนะครับความสำเร็จขั้นต้นแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกินคาดของ2บุคคลนี้นะครับที่ช่วยกันผลักดันรู้สึกอย่างไรบ้างก็สุดดีใจมากเลยนะคะที่มีโอกาสมาถึงจุดนี้ตรงนี้ได้แต่ก็ไม่เคยลืมที่มาของตัวเองว่ามาจากที่ไหนและเป็นยังไงแล้วในวันนั้นนะคะจ่าจวบรู้สึกยังไงบ้างที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วหูดีใจกันมากเลยแบบเราอดนะครับในระหว่างที่เชียร์เพลงอยู่แล้วก็ลูกน้องอยู่ในบ้านเยอะแล้วก็อดอยากพอสมควรเมื่อกี้ที่พอเรารู้ว่ามันจะดังแล้วมันจะได้แล้วมันเหมือนกับเราเห็นน้ำข้างหน้าน่ะอดมาตั้งหลายวันได้กินแน่ๆเงี้ยมันดีใจมีความทรงจำกับคำว่าอดในช่วงที่ลำบากอย่างไรบ้างช่วงที่กินข้าวกับตะไคร้จิ้มน้ำปลาไฟก็โดนตัดน้ำก็โดนตัดแม้แต่จะไปเซ็นน้ำปลาร้านข้างๆเขาก็ยังไม่ให้เซ็นเลยจะเข้าห้องน้ำทีน้ำไม่มีก็เข้าไม่ได้ต้องหิ้วถุงพลาสติกหนังสือพิมพ์ขึ้นบนดาดฟ้าเสร็จแล้วก็หิ้วมาใส่ถังขยะชีวิตตอนนั้นจะบอกตรงๆว่าลำบากคือมันแล้วลูกน้องอีกเยอะๆแต่ความลำบากในช่วงนั้นเนี่ยนะคะคงจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆที่ทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยมีพลังใจและคิดว่ายังไงก็ตามจะต้องต่อสู้จนกระทั่งผ่านจุดนั้นได้สุยูกับอาจวบอย่างลูกสาวคนหนึ่งค่ะก็มีความรักแล้วก็ผูกพันจุดนี้คือจุดที่สำคัญมากทำให้สุต้องสู้แล้วก็อาจวบต้องสู้ในช่วงที่ลำบากกันมากๆกับจ่าจวบนะฮะแล้วก็ลูกวงเนี่ยมีทั้งไปขับถ่ายความทุกข์กันบนดาดฟ้านะฮะแล้วก็ทานข้าวกับตะไคร้อร่อยก็ช่วงอาบน้ำอาบกันยังไงฮะเพราะว่าเห็นไม่มีเล่าให้ฟังตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะคือน้ำเนี่ยเราต้องไปอาบน้ำคลองหลังบ้านเราใช่ไหมอา
ันจะมีคลองเล็กๆแต่ว่าน้ำเนี่ยอาบมาแล้วมันจะคันทีนี้อาเขามีรถปิกอัพจุดคันหนึ่งไอ้ใส่หลังคาไอ้แคลิบอยอะไรนะคันสีเหลืองอาบอกไปเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำก็อาบกันไปในนั้นหางกงหางเครื่องกี่ชีวิตประมาณเกือบ20คนนะอานะแล้วไปอาบกันที่ไหนอาคนละกี่ชั่วโมงครับนะไม่ใช่ค่ะอาเขาพาไปที่มิจลันโฮเทลอาขับเข้าไปเลยแล้วเป็นโรงแรมม่านรูดเนี่ยนะคะเด็กมันก็รูดม่านปิดพอปิดปุ๊บก็ลงมาเลยโอ้โหจะจวบคนเดียวพาสาว20คนเด็กก็งงอะไรคุณมากันเยอะแยะขนาดนี้อาจวบเขาก็บอกมีคนมองเราทางไม่ดีไหมครับเกินกว่าจะมองมันมากไปนะฮะถ้ายังไงคุณสุนารีก็เด็กเขาก็บอกว่าทำไมคุณมากันเยอะแยะอย่างนี้บอกผมมาเช่ามาเปิดอาบน้ำนะก็บอกไม่ได้เขาไม่ยอมเด็กเขาก็ไม่ยอมก็เลยตกลงก็ไม่ได้อาบต้องมาอาบเชิงสะพานปิ่นเกล้าเชิงสะพานปิ่นท่าน้ำเหรอลงท่าน้ำแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้ทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันมีความหวังอะไรในช่วงคิดว่าคงจะเป็นความเห็นใจแล้วก็สงสารคือทุกคนเนี่ยมีความผูกพันกับอาจวบแล้วก็ในตัวสุขคือสุขเป็นหัวหน้าที่อะไรก็ได้กับทุกคนแบบเป็นกันเองแล้วอาเขาก็คือเรากินอะไรเขาต้องกินตะไคร้นี่ทำอาหารได้อร่อยด้วยวิธีอะไรบ้างครับมันไม่มีอ่ะมันก็จำเป็นข้าวร้อนๆนะฮะลองดูบ้างก็ได้แล้วก็ต้องหลายคนพร้อมๆกันอย่างน้อย19ชีวิตขึ้นไปนะคะอาหารสูตรนี้ค่ะลำบากที่สุดเนี่ยในใจเคยคิดท้อแท้บ้างไหมคะท้อก็เคยท้อแต่แท้ทำไมเคยแท้ทุกทีเพราะว่า ผมเคยเรียกทั้งหมดเลยประชุมพอถึงวันนี้แล้วก็หมายถึงว่าไม่อยากให้ทุกคนจะลำบากแกก็บอกไม่ไปละยังไงต้องอยู่อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามีความมั่นใจอยู่ว่าสักวันนึงเนี่ยไอ้แหลมมันต้องดังทุกคนฝากความเชื่อสุภาพสตรีท่านนี้ครับมั่นใจกันอยู่แค่นี้ว่าไอ้แหลมมันต้องดังชีวิตที่ผ่านมานั้นเข้มข้นมากต่อสู้มาทุกรูปแบบนะคะแต่ไม่เคยท้อถอยมีอยู่สิ่งนึงที่ทำให้ไม่ท้อถอยเป็นเพราะว่าเชื่อมั่นกับผู้หญิงคนนี้สุนารีราชสีมาอีกสักครู่นึงพบกันใหม่ค่ะท่านผู้ชมครับชัยชนะหรือความสำเร็จกว่าที่จะได้มานั้นบางครั้งต้องผ่านความท้อแท้ผ่านอุปสรรคนานาประการนะครับแต่ในวันนี้ชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งทิมสอนนามาถึงจุดของความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมนะครับคุณสุนารีราชสีมาตอนนี้ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าช่วยเหลืออย่างไรบ้างตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยครับแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าแกเมารถนะฮะเมารถก็ให้อยู่บ้านแล้วก็อยากไปเที่ยวที่ไหนก็พาไปมีความภาคภูมิใจมากน้อยแค่ไหนคะที่เป็นที่พึ่งของครอบครัวเพราะว่าก็ยากลำบากมาด้วยกันนะคะแล้ววันนี้เป็นที่พึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างดีสุมีความสุขมากที่เห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็ดีใจที่ตัวเองช่วยให้ทุกคนมีความสุขถ้าพี่น้องหรือพ่อแม่มีความทุกข์นี่สุดจะไม่สบายใจเลยค่ะยอมตัวเองทุกข์ดีกว่าก็จะจวบนี่ทำงานร่วมกันมานับเป็นจำนวนปีสักกี่ปีแล้วคะจะจวบปีนี้ปีที่10แล้วนะคะปีที่10บางทีเวลาคนนึงเราทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะอาจจะมีอะไรที่กระทบกระทั่งอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติจะมีปัญหานะคะในการทำงานนี่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเวลามันก็ต้องเป็นธรรมดาเรื่องทะเลาะกันบางทีผมเป็นคนปากมากเหมือนกันที่บ่นจมูกชนกับปากอะไรบางทีก็บ่นแล้วก็ส่วนมากก็คุยกันนะฮะแล้วคุณสุนารีนี่ดูแลยากไหมคะไม่ยากเขาเป็นคนที่ตรงเวลาเรื่องงานก็เป็นงานอยู่แล้วรับผิดชอบดีเขารับผิดชอบเรื่องงานเขาไม่เคยเสียเรื่องงานนอกจากจะป่วยวันนี้นี่ชาวโคราชคงจะมีความปรับเรื่องประทับใจนะคะที่ชาวโคราชคนหนึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้หลายคนคงอยากจะฟังคุณสุพูดด้วยผ่านทางรายการโทรทัศน์ของเราก็อาสันอายาวอานาทีแล้วก็ทุกๆคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ฉันก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยให้กำลังใจฉันมาตลอดแล้วก็ช่วยเชียร์จนฉันมีโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีรวมไปถึงพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็ลูกน้องชาวคณะทุกๆคนยังไงต้องขอบคุณพี่นาทีแล้วก็อาสันอายาวแล้วก็นักจัดรายการอีกหลายๆคนที่ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ใช่ว่าฉันลืมแต่ว่าอย่าพึ่งน้อยใจก็แล้วกันนะคะยังไงฉันก็
ขอบคุณสำหรับความหวังดีแล้วก็กำลังใจที่มีให้กับฉันยังไงฉันจะพยายามทำงานแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโคราชบ้านเองค่ะเชื่อว่าอาสั้นอายาวและพี่นาทีนะคะคงจะชมรายการของเราอยู่แหมสงสัยจังนะคะว่าไม่ว่าจะอาสั้นอายาวหรือว่าพี่นาทีฟังอยู่อยากจะตอบคุณสุนารีราชสีมาว่าอย่างไรนะคะฉันก็รู้สึกว่ามีความดีใจลูกเดซูเอ้ยที่ฉันน่ะได้มีโอกาสฟังแกพูดอย่างนี้นะโอ้ยดีใจจนแหละซูเอ้ยค่ะขอเชิญคุณนาทีนะยินดีต้อนรับสู่รายการของเราค่ะดีค่ะไม่พบกันกี่ปีแล้วคะนานแล้วล่ะค่ะแบบแกก็กำลังผ่านผ่านครับก็คือสวัสดีก่อนนะครับคุณนาทีครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับเชิญครับสวัสดีครับสุขหันมามองทางนี้บ้างเด้อค่ะสวัสดีค่ะไม่สุขก็กำลังดีใจค่ะงงค่ะตกใจมากค่ะนึกว่าอัดเทปเสียงมาเฉยๆค่ะละครแห่งชีวิตนะคะตัวจริงต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะคุณนาทีสุนันทานะคะเป็นคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของคุณสุนารีราชสีมาในวันที่ประกวดวันนั้นนะคะค่ะค่ะก็ตอนนั้นแบบฟังครั้งแรกนะคะเขาร้องได้แบบสะดุดมากเขาก็ร้องเพลงของพุ่มพวงได้ดีมากเลยแล้วพอจะชิงรางวัลรอบปีทางทีมเขาก็มากรุงเทพค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันจนกระทั่งมาร้องรายการชุมทางคนเด่นพอตอนตั้งวงก็เจอกันเป็นครั้งคราวนะคะคราวนี้ก็รู้สึกว่าดีใจเพราะส่วนใหญ่ถ้าเจอกันแล้วจะเป็นลักษณะที่ว่าโดยบังเอิญแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างในตัวของคุณนาทีเมื่อกี้นี่ได้พูดถึงจ่าจวบแล้วก็สุก็นับถือเขาเหมือนพี่เหมือนอาคนหนึ่งซึ่งโดยเฉพาะเป็นคนโคราชบ้านเดียวกันด้วยก็ยิ่งแบบตอนนี้ก็เหมือนกับพี่น้องคนหนึ่งไงนะคะครับพอจะมองภาพของ3บุคคลนี้ได้ชัดเจนอย่างหนึ่งตรงที่ว่ากว่าที่จะเป็นสุนารีนั้นมีบุคคลหนึ่งที่ส่งเด็กสาวคนนี้เข้าสู่กรุงเทพและเมื่ออยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีบุคคลอีกท่านหนึ่งสุภาพบุรุษหรือจ่าจวบคนนี้เป็นคนขัดเกลาและเจรไนเพชรเม็ดนี้ขึ้นมานะครับและเพชรเม็ดนี้ก็ชื่อสุนารีราชสีมาจนทุกวันนี้นั่นเองนะครับค่ะครับแล้วมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากให้คุณสุนารีได้มีโอกาสสื่อความในใจสื่อความรู้สึกที่อยากจะให้กำลังใจท่านผู้ชมบางท่านหรือทุกท่านที่กำลังมีจิตใจที่อยากจะต่อสู้และอาจจะท้อแท้อย่างที่เธอคนนี้เคยท้อแท้และกลับมาต่อสู้จนได้รับชัยชนะใช่ครับทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็มีอุปสรรคทั้งนั้นนะคะขอให้เรามีความอดทนแล้วก็พยายามไว้เถอะค่ะเดี๋ยวแล้วเราจะสำเร็จเองนะคะค่ะคุณสุนารีนะคะก็มอบกำลังใจนะคะให้กับหลายต่อหลายท่านนะคะที่อาจจะมีเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่กำลังต้องต่อสู้อยู่นะคะคุณดิลกรอคอยทางด้านโน้นแล้วเรียนเชิญเลยค่ะทุกท่านค่ะจากเด็กสาวคนหนึ่งก้าวเข้ามาสู่กรุงเทพด้วยความหวังที่อยากจะเป็นนักร้องและหวังที่จะประสบความสำเร็จนะครับจากเด็กหญิงทิมสอนนากลายมาเป็นสุนารีราชสีมาและวันนี้ความสำเร็จเป็นของเธอในฉากหนึ่งของละครแห่งชีวิตในวันนี้ครับ